สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจ็อบบี้จากลิฟแนทนะคะลิฟแนทโซซายตี้ค่ะวันนี้จ็อบก็ตั้งใจจัดงานนี้นะคะโดยเชิญเหล่าวิทยากรแต่ละท่านที่มีความสามารถให้ความรู้ทางด้านสุขภาพนะคะเป็นสุขภาพแบบองค์รวมนะคะโดยใช้แนวทางธรรมชาติบำบัดนะคะวันนี้จ็อบก็ได้เรียนเชิญทางผู้คอนเบิร์ตมาเป็นวิทยากรให้กับในงานด้วยมาแชร์เกี่ยวกับสุขภาพความรู้นะคะในยุค New Normal นี้เราจะดูแลสุขภาพกันอย่างไรนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากได้เชิญผู้พันเบิร์ดมาค่ะในงานค่ะผู้พันเบิร์ดเก่าครับก็สำหรับในการจัดงานของน้องจ๊อบในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นงานที่มีประโยชน์จริงๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นสังคมนะครับให้ประชากรในสังคมเนี่ยเริ่มหันกลับมาดูแลสุขภาพนะครับอย่างถูกวิธีนะครับที่ผมต้องบอกว่าอย่างถูกวิธีก็เพราะว่าปัจจุบันนี้มีความรู้ในโซเชียลมีเดียมากมายนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งเกินกว่า 50% เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นการจัดงานของจ๊อบวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณหมอนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่เขียนบล็อกเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งมีความรู้จริงๆนะครับปฏิบัติจริงๆเห็นผลจริงๆมาพูดให้ฟังนะครับก็คิดว่างานแบบนี้เนี่ยควรจะเกิดขึ้นมากๆนะครับบ่อยๆนะครับก็เชียร์ให้จ๊อบได้จัดอีกนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาพูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารแบบธรรมชาตินะครับรวมถึงการเคลื่อนไหวการฝึกประสาทการรับรู้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะครับจนไปถึงผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุเพราะผมเห็นว่าความสำคัญของสังคมในอนาคตหรือตั้งแต่ปัจจุบันเนี้ยก็เพราะว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับดังนั้นการที่ทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับจะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์อะไรที่เกิดมาสนับสนุนในส่วนของ Lipnet Society อะค่ะเป็นสัมมนานะคะสัมมนาที่เราเน้นการดูแลบำบัดโดยธรรมชาติแบบองค์รวมแล้วก็จะมีซีซั่นในต่อๆไปโปรเจกต์ในต่อๆไปนะคะที่จะทำจัดทำงานสัมมนาแบบนี้ให้เกิดขึ้นตามยุคตามสมัยนะคะค่ะก็ติดตามกันในซีซั่นต่อไปใน Lipnet Society ได้นะคะก็จะมีอะไรดีๆออกมาแชร์ให้เรื่อยๆค่ะจ๊อบก็จะคัดสรรเหล่าวิทยากรสปิงเกอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพในด้านต่างๆนะคะอาจารย์หมอนะคะ Wellness Expert นะคะมีเกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะค่ะสามารถฝากเพจค่ะใครนะคะที่สนใจอยากจะติดตามนะคะอันซีนเวลเนสที่ไหนไม่พูดเราจะมาพูดกันที่นี่เท่านั้นในงานสัมมนานี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพใหม่ๆอัปเดตเรื่อยๆโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะมีอะไรอย่างไรบ้างก็ฝากติดตามในเพจที่ชื่อว่าดร. จ็อบบี้ลิฟแนทนะคะลิฟแนทโซซายตี้นะคะค่ะอยากให้ผู้พันเบิร์ดเชิญพี่น้องคนไทยมาดูแลสุขภาพครับก็ในปัจจุบันนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะครับให้หันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับวิธีธรรมชาตินะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะครับท่านก็จะสามารถมีเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านเพื่อที่นำไปใช้อย่างอื่นที่ในการหาความสุขให้กับตัวเองครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีเสิร์ฟนะครับ